สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็อยากกินปลาต้องโกค่ะก็เลยมาหัดทำกินเองอยู่ที่นี่เนาะค่ะถึงบอกว่ามีเงินก็ไม่ได้กินนอกจากทำกินเองแล้วก็ทำเดาเอานะคะว่าจะเป็นไหมแต่ก็เป็นอยู่ค่ะแต่ว่าแป้งแข็งไปนิดนึงแต่ก็พอกินได้ค่ะครั้งแรกในชีวิตที่อยากจะกินก็เลยมาทำกินเองค่ะอันนี้ก็เป็นแกงส้มค่ะที่ปลาเราหามาได้นั่นแหละค่ะปลาตัวใหญ่ๆนะคะก็เอามาทำแกงส้มก็ได้กินค่ะถึงบอกว่าอยู่ที่นี่บางคนบางท่านก็บอกว่าเออเมียฝรั่งเงินเยอะเงินเยอะไม่กินค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพวกเราก็ทำมาหากินเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ประเทศอื่นๆเหมือนกันค่ะเพียงแต่ค่าเงินเวลาเราไปแลกแล้วค่ะมันจะได้เยอะแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เงินไทยเราก็แข็งมากเพราะค่ะเมื่อแรกก็แลกได้น้อยแต่ทีนี้ทำไมเราถึงเหลือเงินเหลือเก็บไปที่นู่นเนาะค่ะเนาะแม้แต่ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอยู่ที่นี่มันก็แพงเหมือนกันทำไมเราถึงเหลือเพราะว่ามันไม่มีสิ่งยั่วยุใจนั่นเองค่ะมันไม่มีสิ่งที่ว่าจะให้เราซื้อจับจ่ายได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นเงินเหลือเก็บนั่นเองค่ะไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นค่ะยกตัวอย่างอย่างยายสนกินเงินคนตกงานแค่ก็แค่ประมาณถ้าเป็นเงินไทยเราก็ 18,000 บาทแค่นั้นเองค่ะยายสนก็ยังพอมีเหลือกินเหลือเก็บที่เก็บไม่ใช่เก็บไว้อะไรนะคะเก็บไว้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเราแล้วก็กินแบบนี้แหละค่ะบางทีอยากจะได้แบบไปซื้อของนะคะอยากจะได้มะละกอเราไป3รอบ4รอบแล้วก็ยังไม่ได้มะละกอมาตำเลยค่ะก็กินแต่ตำหัวผักมั่งหัวแครอทตำแตงเอาแบบนั้นล่ะค่ะมีอะไรเราก็กินแบบนั้นอยู่ที่บ้านเราเนาะค่ะเดินไปร้านค้าเดินไปตลาดไปตลาดนัดอะไรอย่างกับนี้ก็หิ้วมาเป็นพวงอันนั้นล่ะค่ะถึงบอกว่าเงินบางทีก็ไม่ค่อยจะเหลือเนาะค่ะสำหรับแบบเงินยายสวนที่ว่าหมื่นกว่าบาทนี่เนาะค่ะเนาะคุณตาก็ยั่วยายสวนว่าเธอกล้ากินไหมยายสวนก็ยักแล้วยักอีกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอ้าปากค้างคุณตาลุ้นถ้าเธอกล้ากินก็กินให้คุณตาดูค่ะว่ากินได้คุณตาอยู่ข้างๆค่ะเสียงดังก็เลยใช้ปิดก็มาคุยกับพี่ๆน้องๆทางนี้เอาแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะหมูเราซื้อมาเราก็ไม่ได้กินครั้งเดียวย้อนยุคค่ะย้อนยุคถ้าอยู่บ้านเราหมูเนื้อย่างจิ้มลาบเวลาเดียวแต่ทีนี้อยู่ที่นี่แล้วค่ะเราทำแบบนี้ถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวก็เอาแค่ฟิตไว้นั่นเองค่ะบางทีบางครั้งทำอาหารที่ว่าเป็นแต่ละเมนูนะคะมันสุกขึ้นมาแล้วเราก็แช่ฟิตไว้ยกตัวอย่างอย่างเช่นส้มตำเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเรากินเหลือน่ะไม่ทิ้งนะคะก็ยังใส่ซุปโตแวร์ไปใส่ตู้เย็นเอาไว้มากินอีกมื้อหลังอยู่ที่บ้านเรากินเหลือก็เททิ้งอยู่ที่นี่แม้แต่น้ำส้มตำก็ไม่ให้เหลือค่ะกินจนหมดเพราะว่ามันหาซื้อยากทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราไม่เหนียวก็เหมือนเหนียวค่ะพี่ทีมน้องค่ะเพราะว่าไม่ประหยัดก็เหมือนประหยัดเพราะว่ามันไม่ใกล้บ้านเราเนาะค่ะคุณตามาเปิดไฟให้อันนี้ยังพวกหนังหมูอันนี้ยายสวนก็จะเอามาล้อเอามาต้มเอาไว้มันเองค่ะก็จัดเก็บอีกเหมือนเดิมทำอะไรเราก็จัดเก็บไว้แบบนี้แหละค่ะถึงบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วค่ะเนาะต้องใช้ความอดทนบางทีนะคะยายสวนมาใหม่ๆยายสวนก็ไม่ได้กินขนาดนี้ค่ะคุณตาจะซื้ออะไรก็แพงไปหมดอะไรก็แพงไปหมดคิดว่าอาหารไทยนี่ก็แพงแต่สรุปแล้วอาหารไทยกับอาหารบ้านเขานะคะเนาะเปรียบเทียบกันแล้วอาหารคุณตาจะแพงกว่าของยายสวนค่ะทำไมถึงบอกว่าแพงเพราะว่าของเขามันมีหลายอย่างค่ะมีนมมีเนยมีเนยแข็งมีอะไรอย่างกันนี้นะคะเป็นพวกหมูหมูแผ่นหมูเบคอนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็กินเนาะค่ะของพวกเรานี่ก็มีผักกับน้ำพริกกล้วยนึงก็กินได้แล้วค่ะอันนี้ก็คั่วเค็มไป
จานเดียวเราก็กินได้นะคะตลาดแถวบ้านยายสมจะไม่มีค่ะมีแต่เป็นหมูแช่เกลือค่ะแล้วก็จะมีแต่เนื้อสันอันนี้เราไปเราก็ได้แข็งน้ำมันของเขามาด้วยค่ะอันนี้แข็งน้ำมันเราก็เอามาต้มอันนี้น้ำมันตัวนี้นะคะจะเหมือนกับพวกหนังท้องตรงนมหรือตรงคอนี่แหละค่ะก็สามารถกินได้แล้วค่ะเราเอาไปต้มแล้วมันก็ไม่มันสักเท่าไหร่ยายสมก็ต้มแล้วก็ลอกเอากระหนังของเขามาไว้ทำยำนั่นเองค่ะเห็นไหมค่ะบางเพราะว่าหมูติดมันอีกบางอย่างแล้วค่ะเนาะโอ้อันนั้นหนาปึ๊กเลยค่ะอันนี้จะบางเฉียบเลยค่ะอันนี้สามารถหั่นทำได้เลยค่ะแต่ว่ายายสมก็ลอกออกเนาะค่ะนานๆทีเราจะเข้าไปเจอค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปเจอทุกครั้งที่เราเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยก่อนที่ว่ายายสมมาอยู่ใหม่ๆเนาะค่ะยายสมมาอยู่ใหม่ๆในช่วงตอนนั้นที่จังหวัดนิวาสุระที่ยายสมอยู่นะคะมีคนไทยประมาณ250คนค่ะอันนี้ก็20ปีแล้วโอ้โหคงจะเยอะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเข้ามากันแบบทุกเดือนเนาะค่ะตอนนี้คนไทยคงจะเยอะแต่ยายสมก็ไม่รู้ว่าทั้งประเทศเนาะค่ะน้องมีคนไทยอยู่กี่คนเพราะว่ายายสมไม่ได้ถามน้องๆเขาเพราะว่ายายสมก็ตรวจสอบไม่เป็นอย่างพวกหมูพวกเนื้อพวกอะไรเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะอย่างหนังหมูอะไรอย่างกันนั้นจะเห็นบ่อยค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ทันกันค่ะเพราะว่าชาวเอเชียของพวกเราน่ะมาอยู่กันเยอะเนาะค่ะเนาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยต่างชาติอื่นๆก็มีมาอยู่เยอะมันก็เลยไม่ทันกันค่ะแต่บางตลาดบางห้างเขาจะรู้วันนะคะในช่วงวันพุธเขาจะมาลงเขาจะเอาพวกหมูมาลงสดๆแบบนี้ช่วงนั้นล่ะค่ะคนไหนเขารู้เขาก็จะไปซื้อในช่วงที่ว่าเขาเอามาลงใหม่ๆก็ไม่พอกันค่ะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าชีวิตคนไทยในต่างแดนพวกเราก็อยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะหาอยู่หากินเหมือนบ้านเราแต่จะไม่สะดวกเหมือนบ้านเราเพียงแต่เงินค่าเงินไปแลกแล้วมันได้เยอะแค่นั้นเองค่ะอันนี้ยายสวนก็จะต้มไว้ค่ะต้มแล้วก็จะเอาเฉพาะหนังเขาดึงเอาแต่หนังของเขาออกมาไว้ทำลาบให้น้องๆได้กินนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะมีอะไรเราก็คิดถึงกันเดี๋ยวก็เรียกกันมากินโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวกราบขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ